ที่ที่มีวงเนี่ยทูฟาเวอร์นะครับทูฟาเวอร์เปิดตัวในอัลบั้มชุดที่2นะครับเป็นไงพี่น้องตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าให้การบ้านน้องเขาบอกว่าลูกสาวไม่ใช่น้องนะครับก็คือบอกว่าเนี่ยวงนี้มีชื่อเสียงมากเลยนะครับทูฟาเวอร์นะฮะบอกจริงเหรอพ่อทำไมหนูไม่เคยได้ยินเลยนะก็ใช่ดีก็หนูต้องมัวแต่เอ็กโซอยู่นะบอกนี่เป็นวงบอยแบนด์นะครับผมนะฮะบอยแบนด์เมืองไทยนะครับเดี๋ยวเสียเวลาได้ไหมเดี๋ยวจะเจอพี่ๆแล้วถ้าผมเจอทูฟาเวอร์ครับผมทูฟาเวอร์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยตื่นเต้นนะครับอยากรู้ผมรอวันนี้มาหลายอาทิตย์แล้วเพราะว่าตั้งใจจริงๆครับที่จะมีปาร์ตี้ให้ได้เพราะว่ามันเครียดจากหลายๆสถานการณ์เนาะครับทั้งการเมืองทั้งหลายอย่างจริงๆอัลบั้มเราเสร็จตั้งแต่ต้นปีนะครับพี่ตั้มพี่ตั้มนะนายเอกนายเอกนะครับชื่อดาราเหมือนพระเอกหนังเลยนายขายด้วยแล้วคนนี้คือพี่พีเคเมธีใช่ครับเป็นไงหนูมาตรงนี้แล้วเป็นไงหนูอยากจะถามอะไรกับพี่ๆเขาบ้างตื่นเต้นจนลืมตอนนี้เนี่ยครับมาเปิดตัวแล้วบ้างในชุดที่สองเนี่ยฟรีเลยครับโอเคแล้วครับโอ้วันนี้ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่ยกลำโพงมากันเองแล้วก็วันนี้ก็มีความตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งคือได้ลองเล่นเอฟเฟกต์ที่ผลิตโดยคนไทยแล้วก็เป็นยี่ห้อที่ผมเคยลองรีวิวด้วยกีตาร์ไฟฟ้าแต่ยังไม่เคยเล่นด้วยกีตาร์โป่งครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะนำกีตาร์โป่งผมเล่นกับเอฟเฟกต์ชาร์กด้วยวันนี้ได้กระทืบจริงๆใช่ไหมใช่ครับเล่นด้วยกันทั้งคู่เลยครับนะฮะเป็นยังไงครับผมชุดนี้เป็นชุดที่สองใช่ไหมใช่ครับชุดแรกนี่ชื่อชุดอะไรชุดแรกกีตาร์แอนด์เฟรมครับครับมีกีตาร์แล้วก็มีเพื่อนใช่ครับใช่แล้วก็ในซีดีก็จะมีเป็นซาวของเราทั้งสองฝั่งเลยซ้ายกับขวาเป็นตั้มโอเคนะครับไม่มีเครื่องดนตรีอื่นครับจนถึงชุดสองก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมเป็นกีตาร์เล่นด้วยกีตาร์สองตัวกับเพื่อนครับเป็นที่มาของชื่อว่ากีตาร์แอนด์เฟรมครับครับมาในชุดที่สองนี่ก็ครับคือชุดแรกนี่ผลตอบรับโอเคเลยใช่ไหมถือว่าชุดแรกนี่ถือว่าเป็นต้นทุนให้เราได้มีกำลังใจทำชุดสองต่อครับเราก็ผลิตไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ได้แฟนเพลงที่เป็นมือกีตาร์หรือว่านักกีตาร์ที่ชื่นชอบกีตาร์โปร่งครับช่วยสนับสนุนทำให้มีทุนในการต่อยอดตามฝันต่อรวมถึงคนที่บางคนก็ไม่ได้เป็นนักกีตาร์ครับเป็นคนฟังเพลงเป็นนักศึกษาเป็นพยาบาลเป็นคนออฟฟิศเนี่ยเขาก็บังเอิญมาได้ฟังเพลงเราแล้วก็ชอบก็ถือว่าเป็นแฟนเพลงที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่นักดนตรีครับก็ถือว่าได้สองกลุ่มเลยครับนานไหมในชุดหนึ่งประมาณเป็นชุดสองใช้เวลานานไหมโอ้โหเดินทางกันประมาณสักเกือบ2ปีใช่ไหมครับ2ปีครับประมาณเก็บประสบการณ์นั้นมาจากมาเป็นชุด2ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าชุด2เราจะเริ่มชุดที่1เนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยเราจะคิดจากเสียงกีตาร์หรือลายกีตาร์หรือว่าอะไรที่เราชอบแล้วก็ลองเล่นกันแต่ว่าชุด2เนี่ยเราจะเริ่มจากเรื่องราวต่างๆลองคุยกันแล้วก็พอเรื่องราวมันลงตัวแล้วเราก็ค่อยจินตนาการเป็นเสียงเป็นเมโลดี้ขึ้นมาครับก็เลยเกิดเป็นเหมือนกับว่าเป็นการแบ่งปันเรื่องราวของเราสองคนก็ชื่อชุดก็คือ Sharing Time ครับใช่เป็นเหมือนกับเวลาแห่งการแบ่งปันนะครับเมื่อกี้หนูอ่านอะไรนะคอนเซ็ปต์ของวงนี้คืออะไรนะเรื่องอะไรส่งดอกไม้อะไรส่งให้กับ
าประสบความสามารถให้กันด้วยแล้วคือการเล่นกีตาร์แบบว่าโยนมาโยนมาเนี่ยรู้สึกว่าแล้วก็เหมือนเรามอบดอกไม้ให้กับคนฟังอะไรเงี้ยคือยังไงฮะตรงนี้ผมโอ้นี่ต้องให้ตามอธิบายก็คือสมัยก่อนตอนที่เรายังไม่ได้ทำอัลบั้มครับเรามาเล่นดนตรีกันและโดยมากนักดนตรีส่วนใหญ่เขาก็จะเหมือนกับเวลามาเล่นเขาจะมาแบบโชว์ของกันแบบว่าเล่นประชันกันนะครับซึ่งเราสองคนเนี่ยมาเจอกันไม่ได้อาการที่เป็นการประชันกันเรากลับมาคุยกันหลังเลิกเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยจนเริ่มมาถึงคำว่าเราเล่นดนตรีไม่ได้เอาเหมือนเอาก้อนหินมาปากันครับให้เอาดอกไม้มายื่นให้กันดีกว่าก็เลยเป็นคำติดปากของเราสองคนแล้วก็พอถึงทำเพลงก็รู้สึกเหมือนอย่างนั้นครับว่าเคก็มีอะไรดีๆก็มอบให้ตามแบบแนะนำการพูดคุยปรึกษาเรื่องราวต่างๆก็จนเกิดเป็นเหมือนกับว่าให้ดอกไม้กันดีกว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วเหมือนเราก็เป็นเหมือนดอกไม้ทั้งสองดอกที่อาจจะพอที่จะมีกลิ่นหอมส่งไปให้ผู้ฟังได้บ้างครับที่เราตั้งใจไว้ครับ อยากให้เป็นอย่างนั้นเมื่อกี้ในรถเมื่อกี้นั่งเปิดข้อมูลของพี่ตั้มกับพี่เคให้ลูกสาวดูนะครับบอกว่านี่พ่อนี่คนนี้คือเป็นผู้เกณฑ์ศิลปะครับวันนี้เดี๋ยวพ่อจะไปหาคำตอบมาเลยอันไหนบอกมึงแบบใช่เออเป็นไงนะแมนครับแค่ไหนไม่รู้เลยครับอะไรเป็นยิ่งกว่าพูดเล่นแต่จริงจริงนะวงนี้เนี่ยคือที่ผมทราบข่าวมาก็คือว่าของทางคุณเจด้วยเนี่ยครับของวงของเดิมใช่ไหมใช่ครับของตั้มวงของตั้มจะทำเป็นลักษณะอีกอย่างเป็นแผนกเรื่องของหุ่นสายกับเกี่ยวกับดนตรีนิทานอะไรเงี้ยครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะไม่เจอดนตรีจินตนาการจะเป็นเล่นกับดับเบิ้ลเบสควอเร่แล้วก็หุ่นสายพับเพจนะครับแล้วก็มีตั้มเป็นเล่นกีตาร์เป็นคณะชื่อสันสนุกแต่ว่าตอนนี้ก็หลายๆท่านก็แยกย้ายกันไปทำงานโปรเจกต์ส่วนตัวตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำต่อแต่มีเพลงชื่อสันสนุกอยู่ในอัลบั้มด้วยครับทูฟอลเวอร์มีผลงานมากมายแม้แต่แต่งเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องต่อพันเพลงอ๋อก็มีครับก็ส่วนตัวแล้วก็ด้วยอาชีพเราสองคนก็มีเป็นนักแต่งเพลงที่เป็นนักแต่งเพลงอิสระด้วยครับก็ทำงานแต่งเพลงแล้วก็ออกมาเล่นกลางคืนด้วยครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งการแต่งเพลงแล้วก็การออกมาเล่นกลางคืนนี่เราก็เล่นเพลงตลาดทั่วๆไปด้วยแต่เราก็มีความรู้สึกว่าด้วยชั่วโมงบินกับด้วยสิ่งที่เราอยากทำมันมากกว่านั้นมันไม่เพียงพอก็เลยต้องหาโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งครับที่มาตอบโจทย์นี้ครับซึ่งโปรเจกต์ทูฟลาเวอร์แล้วก็ใช้เพลงบรรเลงสื่อสารอันนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลยครับเห็นมีแต่งตัวมันเลยที่แบบเป็นละครแต่งตัวนี้ต้องมาอ๋อด้วยทั้งเคครับโปรตีเคทำอยู่แล้วผมก็มีทำบ้างครับเพลงประกอบละครเยาวชนอะไรบ้างแล้วก็พวกประกอบรายการทางพวกไทยพีบีเอสอะไรบ้างครับของมีก็มีบ้างแต่ของเคก็จะเป็นอีกเพื่อนศิลปินหลายท่านด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็มีโอกาสให้ได้รับใช้พี่ๆหลายๆท่านที่เขาก็โทรมาให้ช่วยแต่งเพลงบ้างให้ช่วยเรียบเรียงดนตรีให้ช่วยอัดกีตาร์ครับก็มีโอกาสได้ไปช่วยหลายคนผมเคยก็ทั้งฝั่งกับมี่ RS แล้วก็ทั้ง True ทั้งรถไฟดนตรีจริงๆแล้วผมก็เป็นฟรีแลนซ์นะครับผมก็สามารถทำได้ทุกค่ายอยู่แล้วครับซิงเกิลที่ออกมาในอัลบั้มที่2นี่ครับกี่เพลงที่ทำตัวเราสิบเพลงครับผมสิบเพลงใช่ไหมครับครับเป็นสิบเพลงสิบเรื่องราวซึ่งถ้าใครมีเดี๋ยวถ้ามีซีดีในมือเนี่ยในปกนี่ก็จะมีเล่าเรื่องแล้วว่าเป็นที่มาที่ไปเป็นยังไงคือได้ฟังไปด้วยแล้วก็ได้อ่านเรื่องราวไปด้วยจะไม่ใช่อ่านเนื้อเพลงเหมือนเพลงเราทั่วไปครับแต่นี่คือจะมีที่มาว่าเพลงนี้เป็นยังไงทำไมถึงชื่อเพลงนี้อะไรครับแล้วก็จะมีเรื่องราวสนุกครับแล้วก็ลองหยิบซีดีติดไม้ติดมือไปแล้วก็ใครเป็นคนจ่ายเยอะที่สุดในอัลบั้มชุดนี้ชุดนี้อาจจะหนักมาทางผมนิดนึงครับเพราะว่าผมชุดนี้ผมขอตั้งว่าผมขอขึ้นมาโปรดิวโดยรวมเพื่อที่จะให้คอนเซ็ปต์มันแข็งแรงเพื่อที่จะทำให้รู้สึกว่าแต่ละเพลงมันค่อนข้างใกล้กันอย่างชุดแรกเนี่ยเราจะแบบระเบิดจินตนาการมันเลยทำให้แบบแนวมันค่อนข้างกระจายครับแต่ชุดนี้ผมพยายามที่จะตบมาให้มันเป็นหมวดหมู่ที่
ใกล้เคียงกันครับฟังแล้วก็จะเกิดความสมูทกว่าชุดแรกคือถ้าได้ยินว่าชื่อ Two Flower สมัยเนี่ยก็คือจะเป็นกีตาร์2ตัวพูดคุยกันไม่มีร้องครับเล่นแล้วก็ส่งกันใช่ครับใช่กีตาร์คุยกันครับครับใช่ซึ่งเมโลดี้นั้นก็จะเหมือนแทนเสียงร้องซึ่งผู้ฟังก็จะสามารถจินตนาการไปได้ว่าเอ๊ะอาจจะอยากจะร้องอะไรลงไปก็ได้อะไรเงี้ยครับครับครับที่เขาบอกว่ากีตาร์ร้องเพลงนี่ไงนี่ไงแม่นมากเลยครับผมนี่ครับร้องเพลงเป็นโอครับหรือจะถามพี่ๆว่าไงแล้วว่าทางผู้ชมทางบ้านจะติดตามพี่ๆเขาได้ยังไงก็ติดตามได้ทางไหนมั้งคะโอ้โหดังม่วนมากเลยติดตามพี่ๆทูฟลาเวอร์ในหน้าแฟนเพจ Facebook ครับก็พิมพ์ Two Flower เติม S ด้วย TWO แล้วก็ Flower ติดกันเติม S ก็เข้าไปกดไลค์หรือทักทายอัปเดตข้อมูลกันที่นั่นครับแล้วก็ Instagram เป็น Two Flowers Band BND ด้วยครับก็มีข่าวๆเพิ่มเติมนะครับเป็นไงเต็มอิ่มไหมสำหรับวันนี้ในการเปิดตัวแล้วบ้างเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตอนพี่ๆเขาเล่นเลยดีกว่าไหมโอเคไหมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ